เพลงที่ปล่อยมาล่าสุดเป็นไงบ้างดีครับไปดำไม่ได้แต่ตัวผมอาจจะดำจะสีใครปะเนี่ยอะไรนะพี่จะสีใครไม่ได้สีใครครับผมแค่เล่าเรื่องในสิ่งที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็กระแสดีนะแบบผ่านมา1อาทิตย์แล้วก็ล้านวิวแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเพลงที่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมากอะไรเงี้ยก็มันได้ขนาดนี้ผมรู้สึกแบบมันประสบความสำเร็จละแรงบันดาลใจเพลงนี้มาจากอะไรครับพี่มาจากที่ผมโดนใบแดงอะครับที่ผมโดนใบแดงแล้วก็ความรู้สึกผมที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากเล่าให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยครับผมไม่ได้ตั้งใจประชดใครใช่ไหมไม่ครับตั้งไม่เลยไม่เลยไม่ได้คิดถึงใครเลยครับคิดถึงแค่โฟกัสแค่ตัวเองแค่แบบว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมร้องวันนี้นะผมสนุกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเจาะจงใครครับตั้งแต่แรกครับผมเพราะนี่เนื้อมันก็ไม่ได้มีใช่ครับไม่ได้พูดถึงใช่ไม่ได้พูดถึงครับผมแล้วตอนแต่งผมก็ไม่ได้นึกถึงด้วยแต่พอผมมาอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็แบบเครียดอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าเขาไปโยงนู่นโยงนี่อะไรมีคนเขาไปโยงว่าไงก็ไปโยงถึงคนอื่นนะครับบุคคลที่3นะครับใช่แต่ว่าผมอ่ะคือผมแค่โฟกัสตัวผมว่าผมรู้สึกอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาไปเพลงมากลัวดราม่ามั้ยฮะทีตอนที่แบบว่าเริ่มมีกระแสคอมเมนต์ต่างๆนานาก็จริงๆก็ไม่กลัวนะครับจริงๆแล้วก็เจอมาหลายเรื่องแล้วผมก็โอเคครับผมเราก็แค่แก้ไขไปในสิ่งที่เราเจอครับเรารู้ตัวดีที่สุดว่าเราทําอะไรครับผมการบอกว่าจะเป็นหน้าที่เป็นอะไรแบบนี้ป่ะซีดีเลยเวเพลใช่ครับก็ผมรู้สึกว่าแฟนรับไม่ได้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำอะไรแบบนี้ก็คือวันแรกที่กลับมาแฟนผมก็ร้องไห้แล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เขียนวันนั้นเลยเขียนวันที่โดนเลยครับเพิ่งปล่อยออกมาใช่ครับก็3เดือนนะครับแล้วก็เพิ่งได้ปล่อยออกมาครับสองสี่เดือนเตรียมตัวไปไหนแล้วเรื่องจะเข้าโครงตอนนี้ยังไม่เตรียมเลยยังไม่เตรียมเลยครับเหลืออีก3เดือนก็เดี๋ยวค่อยไปเตรียมให้ใกล้แล้วกันเอาสัก1เดือนแล้วค่อยเตรียมใจเราพร้อมแล้วใจก็โอเคครับผมโอเคแล้วครับทุกเรื่องครับผมอันนี้ของเราจะเป็นแบบไหนทีมของเราจะแบบเข้าโครงออกหายไปจากวงการหรือไม่หรือว่าขออนุญาตทำงานบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ไม่ทราบเลยครับพี่ต้องไปดูข้างหน้าจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้คือผมทำเพลงเก็บไว้แล้วก็ค่อยปล่อยตอนที่เข้าไปรับใช้ชาตินะครับเข้าไปในกรมแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนๆที่เขาอยู่ข้างนอกเขาอาจจะอยากฟังเพลงเราหรือเปล่าเราก็ทำไว้ก่อนอะไรนะครับเยอะแค่ไหนเยอะมากเลยครับทำช่วงนี้ทำเพลงทุกวันเลยครับตื่นมาก็เขียนเพลงหาวันถ่าย MV ครับผม2ปีนี้จะปล่อยสักกี่เพลง2ปีถ้าอยากให้รอดูดีกว่าอยากให้รอดูว่ากี่เพลงแต่ว่าเยอะครับหลายคนมีทั้งไปฟีเจอริ่งกับศิลปินนิพพ์คนอื่นด้วยแล้วก็มีทั้งเพลงเดี่ยวของผมด้วยเพลงวงดีโอไอซ์ด้วยครับผมจะมีแรปเปิดตัวเข้ากรมไหมฮะแรปเปิดตัวเข้ากรมเหรอพี่อันนี้ก็มันก็จัดไปแล้ว1เพลงนะผมว่าโอเคแล้วแหละประมาณนี้ก็สนุกแล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆครับผมแฟนเขาทำใจได้ไหมแฟนทำใจได้แล้วครับผมแล้ววันผมต้องทำเพลงแฟนทำใจได้ไหมเนี่ยแล้วเล่นครับพี่น่าจะเป็นเพลงนะครับที่ทำไว้ก็น่าจะเป็นแค่เพลงถ้าผมเพราะว่าถ่ายละครหรือว่างานอื่นๆก็คงไม่ทันละเพราะมันต้องใช้เวลาเยอะครับซีดีครับพักนี้มันวงการแรปมันมีดราม่ากันเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องการแบบต่อต้นไปต่อต้นกันมาแต่งเพลงแบบเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเรามองเรื่องนี้จริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าฮิปฮอปก็พูดเรื่องจริงแล้วก็พูดสิ่งที่เจออะไรครับมันจริงๆมันเป็นเสน่ห์มุมนึงด้วยสำหรับผมนะแล้วมันก็ต้องมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งให้คนได้รับรู้ในสิ่งที่แรปเปอร์คิดบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ดีมันก็เป็นผมว่ามันเป็นอิสระทางความคิดอะครับเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้มันไม่ได้มีความปรินเกียวระหว่างรุ่นพี่ก็อาจจะมีครับมีครับผมว่ามันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าในสังคมไทยด้วยก็จะรู้สึกเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะมีครับตัว culture ของฮิปฮอปเองครับมันสามารถทำได้ไหมของเราคือผมรู้แค่ว่าเขียนในเรื่องจริงแล้วก็เขียนในสิ่งที่เจอแล้วก็อยากพูดอะไรก็พูดอะไรนะครับประมาณนั้นเราเห็นว่าวางแค่ไหนเวลาแต่งเพลงมีท่าทีหรือคนเมนชั่นถึงใครบางคนเลยครับก็จะให้เพื่อนฟังก่อนครับให้คนรอบข้างฟังก่อนว่าเฮ้ยมันโอเคไหมเราเขียนแบบนี้แต่ว่าเราก็จะเอาตัวเราก่อนว่าเรารู้สึกหรือเปล่าว่าแบบเราไปว่าใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ใช่ไปสายไปว่าใครอะไรอย่างนี้แล้วผมก็แค่ทำเพลงแล้วเราสนุก
เมโลดี้แบบนี้มันสนุกว่ะเฮ้ยเนื้อหาแบบนี้มันสนุกเราก็แค่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้สนุกด้วยกันประมาณนั้นมากกว่าแล้วเรามองไงกับการที่มีคนแต่งแรปออกมาด่ารุ่นพี่ครับบ้างอะไรเงี้ยสำหรับเราในฐานะพี่น้องผมมองว่าก็แล้วแต่ความคิดคนนะครับผมก็ดูอยู่ห่างๆครับผมก็ยังไม่อยากออกความเห็นอะไรมากครับผมเพราะว่าผมเคลียร์เรื่องของผมดีกว่า ใช่ๆๆพี่อย่าหาเรื่องให้ผมเลยครับผม